ุ่มฟิลิปปินส์แรงไม่แผ่วคว้าทองยิมนาสติกโอลิมปิกเกมเพิ่มอีกเหรียญกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 4:44 น.หนุ่มฟิลิปปินส์คาร์ลอสเอดเรียลยูโรยังเจ๋งคว้าเหรียญทองจากยิมนาสติกโอลิมปิกเกมเพิ่มอีกขณะที่หลิวหยางป้องกันแชมป์มาหูอีกสมัยการแข่งขันยิมนาสติกโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่4สิงหาคมมีการชิงชัยกัน3เหรียญทองม้ากระโดดชายคาร์ลอสเอดเรียลยูโรจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองและของประเทศในปารีสเกมโดยทำได้ 15.116 คะแนนก่อนหน้านี้ยูโรได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้จากฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์และเหรียญจากม้ากระโดดของยูโรนี้เป็นเหรียญทองที่3ในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมของฟิลิปปินส์ส่วนเหรียญเงินเป็นอาตูดาบเตียนจากอาร์เมเนีย 14.966 คะแนนและเหรียญทองแดงแฮร์รี่เฮปเวิร์ธจากสหราชอาณาจักร14.949 คะแนนด้านมาหูชายหลิวหยางแชมป์เก่าจากจีนป้องกันเหรียญทองไว้ได้อีกสมัยโดยได้ไป 15.300 คะแนนเหรียญเงินเป็นโจจิ้งหยวนจากจีน 15.233 คะแนนและเหรียญทองแดงเอเลฟเทริออสเปตรูเนียสจากกรีซ 15.100 คะแนนบาต่างระดับหญิงเหรียญทองเป็นของเคเลียเนมูจากแอลจีเรีย 15.700 คะแนนเนมูเป็นนักกีฬาทวีปแอฟริกาคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมจากยิมนาสติกเหรียญเงินเป็นชิวฉีหยวนจากจีน 15.500 คะแนนและเหรียญทองแดงสุนิสาลีจากสหรัฐอเมริกา 14.800 คะแนนสกู๊ปบันเทิงจีนามุ่งพา GDH บินไกลหาจุดแข็งพาร์ทเนอร์มาเติมเต็มบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 13:29 น.จากความสำเร็จของภาพยนตร์ดังหลานมาที่มัดใจคนดูทั้งในประเทศและต่างประเทศถือเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆให้กับค่ายหนังคุณภาพ GDH และสร้างความมั่นใจให้กับหัวเรือใหญ่อย่างจีนาโอสถสิงห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GDH 559จำกัดที่ต้องการนำผลงานเดินหน้าไปให้ไกลกว่าประเทศไทยโดยยกระดับภาพยนตร์ให้พรีเมียมมากขึ้นพร้อมหาพาร์ทเนอร์มาร่วมทุนเพื่อหาจุดแข็งมาเติมเต็มหนังหลานมากคว้ารางวัลจากงานนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2024ปีนี้2567ทาง GDH วางหนังไว้กี่เรื่องจีนาปีนี้มี3เรื่องเรื่องแรกหลานมาเข้าไปแล้วซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำลายสถิติทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเข้าฉายในไทยทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศกรุงเทพมหานครเชียงใหม่172ล้านบาทรายได้ทั่วประเทศ339ล้านบาทและทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 1,200 ล้านบาทเป็นทำเงินสูงสุดทั่วเซาท์อีสเอเชียโดยทำสถิติเป็นหนังไทยที่มียอดคนดูสูงสุดในอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เมียนมาเวียดนามเข้าฉายที่บรูไนออสเตรเลียนิวซีแลนด์รอวันเข้าฉายที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมทั้งมีแผนไปเปิดตลาดที่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์จากนั้นเดินทางไปฉายทั่วโลกและล่าสุดคว้ารางวัลออเดียนอวอร์ดจากงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2024ที่สหรัฐอเมริกาที่สำคัญหนังหลานมาสร้างปรากฏการณ์เอากลุ่มคนดูที่เป็นครอบครัวออกมาให้คนกลับมาดูโรงหนังซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญมากส่วนเรื่องที่2วิมานหนามนำแสดงโดยเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะเต้ยพงศกรเก่งหฤทธิ์และสีดาพัวพิมลเข้าฉายวันที่22สิงหาคมเรื่องที่3 404สุขีนิรันดร์รันของผู้กำกับรุ่นใหม่เสือพิษ
นำแสดงโดยเต๋อฉันทวิทย์ต้าหนิงกัญญาวีใต้อู่พิทยาเข้าฉายวันที่28พฤศจิกายนส่วนปีหน้า2568จีนาปีหน้าวางไว้4เรื่องเริ่มด้วยหนังตลกโปรเจกต์เรดนำแสดงโดยบิลกิ้นพุทธิพงศ์ทีพีกริชผลงานของหมูชยนพเรื่องที่2 Flat Girl ของผู้กำกับหน้าใหม่แคลจิรัสยานำแสดงโดยเอิญเอิญฟาติมาแฟรี่กิรณาบอยปกรณ์และอาโปวชิรากรเรื่องที่3 Beauty and the Beast ของไตเติ้ลกิตติพัทที่ได้นางเอกไอ้ปรีชยามาร่วมงานกับเราในรอบ10ปีกับพระเอกที่อุบไว้ก่อนร่วมด้วยนุนิวชวรินทร์ปิงปองธงชัยและอาจจะมีอีกเรื่องของคุณเต๋อนวพลนอกจากนี้ยังมีซีรีส์ที่ทำไว้แล้วรอฉายกลางปีหน้าแต่ยังบอกไม่ได้ยายแต๋ววิลกินในหลานมาถ้าให้สรุปสัก5ปรากฏการณ์ของหนังหลานมาจีนาปรากฏการณ์แรกคือสร้างความประทับใจอบอุ่นหัวใจของคนดูในประเทศไทยและต่างประเทศอันที่สองวัฒนธรรมของความเป็นครอบครัวต่างที่ต่างทางต่างภาษาแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ด้วยกันคือความรักความกตัญญูในครอบครัวซึ่งมีกันทั่วโลก3คนทำหนังไทยมีกำลังใจจะสร้างสรรค์งานที่มีความแปลกสดใหม่เป็นการสร้างสรรค์และผลักดันให้คนทำหนังไทยยกมาตรฐานและโตขึ้นเชื่อว่าจะมีคนกล้าทำหนังแบบนี้หนังที่ดีที่ว่าด้วยคุณค่าของการใช้ชีวิต 4. คนทำหนังทุกคนมีกำลังใจคุณค่าไม่ได้มาจากเงินมันมาจากคนดูที่ดูแล้วให้การต้อนรับเช่นเวียดนามเห็นภาพที่เด็กวัยรุ่นเดินร้องไห้ออกจากโรงและเห็นคุณยายแต๋วอุษานางเอกยืนอยู่ก็เดินเข้ามากอดแล้วร้องไห้เขาบอกเขาคิดถึงอาม่าเขาขอบคุณคนทำงานหนังซึ่งปกติมีแต่เราที่ต้องขอบคุณเขาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้พวกเราคน GDH มีพลังกลับมาอีกรอบและ5พระเอกนางเอกพันล้านบิลกิ้นพุทธิพงษ์และยายแต๋วหลังจากที่มาริโอกับใหม่ดาวิกาตั้งแต่2556ก็ประมาณ11ปีแต่ความน่าชื่นใจคือนางเอกพันล้านคนนี้ท่านอายุ78ปีแล้วก็ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ยุทธวิธีสตราทีจี้ต่อไปที่ GDH จะทำหนังคงต้องบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นจีนาจริงๆสตราทีจี้ของเราในปีที่ผ่านมาตั้งใจจะพางานของเราไปให้ไกลกว่าประเทศไทยซึ่ง Southeast Asia เป็นตลาดของเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราพยายามขยายตลาดไปให้มากขึ้นหนังเรื่องไหนเข้าชิงได้เราเข้าชิงหมดและการทำงานเราต้องยกระดับหนังให้พรีเมียมมากขึ้นต้องมีพาร์ทเนอร์ในการร่วมทุนในการทำหนังโปรเจกต์หลังจากนี้ต่อไปทั้งไทยและเทศคุณสมบัติของเขาต้องมีจุดแข็งที่มาเติมเต็มทำให้งานเราไปข้างหน้าได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินเรามองว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยทุกอย่างยกตัวอย่างสุขีนิรันดร์404รันเราเชิญระลึกโปรดักชั่นของพี่ยอดฤกชัยพวงเพชรมาร่วมทุนและมาโปรดิวให้หรือโปรเจกต์เรดที่เราเชิญทางบริษัทบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์และ PP คริสเอนเตอร์เทนเมนต์มาร่วมทุนซึ่งเราเชื่อว่าเขามีจุดแข็งด้านอื่นที่ทำให้การทำหนังของเรามากกว่าการทำหนังอย่างต่างประเทศมีดีลหรือยังว่าเป็นใครจีนาอินโดนีเซียเวียดนามเกาหลีเป็น3ประเทศที่อยู่ระหว่างการพูดคุยที่จะดึงมาร่วมทุนในปีหน้าหรือจริงๆแล้วใครก็ตามที่สนใจเราและเราสนใจเขาเราเปิดหมดเพราะเชื่อว่าโลกสมัยนี้เราควรจะมีเพื่อนฝูงพาร์ทเนอร์มาร่วมมือกันแล้วนอกจากการทำหนังเรายังมีการทำส่วนอื่นมีพาร์ทเนอร์อื่นมาช่วยเรื่องแวลูของบริษัทให้มากขึ้นถือว่าหลานมาเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆของ GDH เลยไหมและเปิดประตูให้กับเรื่องอื่นๆที่จะตามมาจีนาหลานมาถือว่าเป็นการเปิดประตูจริงๆแต่ในการเปิดประตูนี้
ก่อนหน้านี้ก็มีความตั้งใจแต่หลานมาเป็นหนังที่ทำให้ความมั่นใจความมุ่งมั่นของพวกเรายิ่งมีมากขึ้นเพราะตลาดต่างประเทศไม่ใช่ง่ายหลานมาทำให้เรามั่นใจและรู้สึกว่าเราต้องเดินต่อไปค่ะตอนนี้หลานมามาได้ไกลแล้วถ้าจะพาไปไกลกว่านี้มองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยยังขาดอะไรจีนาขาดการส่งเสริมของภาครัฐบาลถ้าอยากให้หนังเราไปไกลระดับโลกบรรทัดฐานที่ดีมากคือเกาหลีเราไปเองไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนมันเป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องถ้าเราสร้างคนรุ่นใหม่เขาต้องมีเวทีได้ประลองเราสร้างคนมันต้องสร้างตั้งแต่สถาบันการเรียนในอุตสาหกรรมรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมถ้าอยากทำหนังให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเซฟปลอดภัยทุกคนได้ลงเต็มที่มันต้องช่วยในหลายๆอย่างที่บอกไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนแล้วมันคืออะไรอยากให้พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยจีนาถ้าในรูปธรรมมองว่าคือการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการทำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่ควรจะไปตั้งแต่การศึกษาคนทำงานมีการรองรับในทุกภาคส่วนถ้าคนทำงานภาพยนตร์ไม่ต้องเสียภาษีช่วยให้เขาอยากมาทำงานมากขึ้นเปิดให้ทุกคนเรียนฟรีคนที่มีความสามารถมันจะมาตอนนี้จีนก็ทำทุกประเทศทำอยู่เกาหลีเรียนฟรีใครทำงานด้านนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้เงินตอบแทนที่สูงมากรัฐบาลช่วยบริษัททำหนังทำซีรีส์ให้เกิดคิดดูว่าถ้าเราได้ยกเว้นภาษีมันจะต่างเยอะในเรื่องของต้นทุนภาพรวมรัฐบาลอยากกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศซึ่งอุตสาหกรรมหนังก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอาหารในสิ่งที่เขาอยากนำเสนอจริงๆมันต้องศึกษาและทำมันอย่างเข้าใจค่ะจิรนัทจงประสบมงคล